กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะเดี๋ยวมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณโชติกาเกิดวันที่12เมษายนค่ะ2529เวลาเกิด6โมงเช้าวันเสาร์งานทำอะไรดีต้องบอกก่อนปีจรนี้เกณฑ์งานเสียจนถึงเมษานะครับถ้าทำงานประจำอยู่รักษาสถานภาพให้ดีถ้าอยากจะทำธุรกิจก็ยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่ในช่วงเวลานี้อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นดวงเดี๋ยวลองมาดูกันพระรหัสสวยนะครับก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพร้านยาสมุนไพรวิตามินนะถ้าเป็นไซส์ใหญ่ฟิตเนสทำพวกสถานพยาบาลนะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นพวกเครื่องสังขพันธ์รวมถึงดวงนี้ศึกษาโหราศาสตร์ดีลองลงมาครับอันนี้ตรงกันข้ามเลยเป็นธุรกิจทำลายสุขภาพเครื่องดองของเมานะสลากกินแบ่งก็ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ทำบุญเยอะๆครับการเงินกับเรื่องของครอบครัวค่ะแบบอย่างที่เรียนนะปีนี้ยังไม่ให้ลงทุนอะไรใหญ่นะครับสภาพคล่องดวงนี้ผมใช้คำว่าอาจจะต้องหมุนเงินอยู่ตลอดทั้งชีวิตนะแต่ด้านดีคือคุณมีศักยภาพในการหารายได้มันมีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบมาสัมพันธ์ถึงก็เอาเป็นว่าถ้าเราขยันหมั่นเพียรไม่ได้พูดแบบขอไปทีนะคุณเอาตัวรอดได้แน่นอนครับจ้ะแล้วเรื่องของที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยของคุณในช่วงอายุย่าง30ถ้าถามถึงลักษณะการจะเปลี่ยนแปลงหรือได้มานะครับอาจจะมีในช่วงอายุย่าง31นะ31แล้วก็ดวงนี้มันมีโอกาสครับโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ได้หรือแม้กระทั่งซ่อมแซมชำรุดปรับปรุงต่อเติมบ่อยก็ได้เช่นเดียวกันครับเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะตามสัญญาที่ได้บอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานครับว่าผมจะนำของช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ มาฝากคุณผู้ชมด้วยปลายเดือนก็ทวนซ้ำกันนิดนึงมี2วันคือจันทร์ที่23นี้สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ14:31 น.ถึง15:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้พุธที่25วันนี้ไม่ได้มีข้อห้ามหรือเงื่อนไขแต่อย่างไรกันละโยกนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างก็มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้8:01 น.ถึง8:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต้นเดือนธันวาคมครับวางแผนล่วงหน้ากันได้เลยวันอาทิตย์ที่6 ธันวาคม 2558วันนี้เป็นวันสิทธิโชคครับสำเร็จสมปรารถนาวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือว่าข้อห้ามแต่อย่างไรช่วงเวลาที่ดีที่สุดเนี่ย9:31 น.ถึง10:00 น.และในช่วงเวลาที่บอกว่าเด่นที่สุดนั้นเลิกบนก็เป็นภูมิปาโลเลิกด้วยนะถ้าใครมีอาชีพหรือเกี่ยวข้องกับการเจรจาซื้อขายที่ดินทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถือว่าเด่นมากนะครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อเนื่องครับวันที่7 ธันวาคมแต่วันนี้มีเงื่อนไขเยอะหน่อยนะ1เลี่ยงออกรถ2อาคารนิโรธตกในอิสตรีก็หลีกเลี่ยงการคล้องแวะนะครับแล้วก็วันนี้ตีถีกับเดือนตรงกันคือแรม12ค่ำเดือน12ก็เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งกระทิงวันวันแข็งทำอะไรต้องรอบคอบระมัดระวังนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ14:31 น.ถึง15:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะของเดือนธันวาคมเลยนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ใครที่อยากจะไปร่วมบุญกันวันนี้ก็ต้องบอกว่านะคะกฐินหรือว่านะคะเป็นพระกฐินพระราชทานค่ะร่วมกันเป็นเจ้าภาพได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์นะคะอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีวันนี้ประมาณ18:00 น.ก็จะมีการตั้งองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานนะณวิหารหลวงพ่อแดงรวมไปถึงก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ฉลองกันด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้ก็สำหรับวัดแดงประชาราษฎร์เองเขาก็มีโครงการในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมพื้นที่ใช้สอน700 ตารางเมตรนะคะเพื่อให้ได้มารักษาศีลเจริญจิตภาวนากันเนาะใครที่อยากจะไปร่วมบุญกับมหาบุญมหากุศลครั้งนี้ไปเจอกันได้นะคะ13แล้วก็14พฤศจิกายนนั่นเองแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆคนดีจริงนะจะอยู่เสมอยามเราลำบากคนดีแต่ปากยามเราลำบากมักจะไปเสมอเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ